นาเอามะละกอดิบเนี่ยนะมาฝานเป็นเส้นๆแล้วเอามาทำผัดไทยดีกว่าคุณผู้ชมผัดไทยวันนี้เป็นผัดไทยมะละกอกุ้งสดที่อยากจะบอกคุณเลยว่าตัวน้ำผัดไทยเป็นอีกหนึ่งสูตรที่อยากจะให้คุณเซฟเก็บไว้เพราะว่าอร่อยเหลือเกินเป็นสูตรที่ขอมาจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยนะโจทย์ของเราวันนี้เป็นมะละกอใช่ไหมคะมะละกอของนานาวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาทำผัดไทยกันดีกว่าเชื่อไหมว่ามาทำผัดไทยอร่อยมากๆเลยมาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันนะนานาเอากุ้งใส่ลงไปก่อนใส่น้ำมันตามด้วยหอมแดงนะคะไชโป้เต้าหู้เหลืองอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะแต่สำหรับนา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 ชอบให้เต้าหู้เขายังนุ่มๆหน่อยค่ะตามด้วยกุ้งแห้งค่ะตื้อหั่นเต๋าๆแบบนี้มาจากนี่ค่ะนานาใช้กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณก็เอามาหั่นเป็นเต๋าๆแบบนี้มาทำผัดไทยกุนเชียงเนี่ยใส่ลงไปแล้วหอมมากๆแล้วก็เข้ากันดีกับผัดไทยสุดๆไปเลยเติมเส้นมะละกอของเราลงไปเลยค่ะแบบนี้หลังจากเส้นพอฟุบๆแล้วปรุงรสค่ะเรามีถั่วลิสงนานาใส่พริกป่นลงไปนะถ้าเกิดว่าคุณไม่กินเผ็ดน้ำมะขามเปียกของเขาดีมากๆเลยสีสวยกลิ่นหอมรสชาติดีมากๆจากนั้นเติมไข่1ฟองเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเติมถั่วงอกลงไปนะคะถั่วงอกเยอะหน่อยเนี่ยตามด้วยนี่เลยค่ะใบกุยช่ายต้องมีวางลงไปอย่างนี้ใบยังน่ากินขนาดนี้เลยหรอวางกุ้งลงไปเลยค่ะผัดไทยมะละกอกุ้งสดของนานาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะ